สนับสนุนโดยร้านหอหมื่นลี้บากุเต๋บากุเต๋หม้อดินสมุนไพรจีนกว่า14ชนิดสามารถสั่งซื้อออนไลน์เดลิเวอรี่ได้แล้ววันนี้ที่ LINE MAN อย่าลืมนะครับร้านหอหมื่นลี้เจ้าของแนะนำว่าอย่าผวนชื่อร้านนะครับหอมหมื่นลี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะตัวผมเองเนี่ยอาจจะยังพูดแบบว่าเจี๊ยวเจ้าเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมนั้นมีอาการป่วยนะครับมึงป่วยอีกแล้วเหรอใช่ครับผมป่วยอีกแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นโรคกระเพาะนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะพูดดังได้มากเพราะว่ามันแอบแบบมันเจ็บๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหาครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเข้มข้นทีเดียวครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ The Last Dance ครับซึ่งเป็นซีรีส์ครับที่ทางด้านของ Netflix นะครับปล่อยออกมาครับเกี่ยวกับประวัติชีวิตของ Michael Jordan ในช่วงที่พวกเขาเนี่ยรันแชมป์6สมัยครับด้วยในตอนนี้นะครับซีรีส์ The Last Dance เนี่ยออกมาแล้ว2ตอนครับได้รับความนิยมแล้วก็พูดถึงเป็นอย่างมากมากเลยครับด้วยใน1วันแรกนะครับมียอดจำนวนคนดูนะครับใน2ตอนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 6.1 ล้านวิววันเดียว 6.1 ล้านวิวอันนี้ไม่นับรวมแบบคนที่แบบว่าดู Netflix ด้วยกันอยู่นะแบบดู 2-3 คนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อะไรแค่6ล้านวิวเองเพลงยังโอมปล่อยออกมาได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้คือซีรีส์มันยาวตั้ง2ชั่วโมงนะครับมันไม่เหมือนแบบว่าคลิปใน YouTube ที่เราเห็นเนาะที่มันเป็นแบบว่า4 5นาทีหรือ10นาทีเงี้ยอันนี้แบบคือมันยาวอ่ะมันก็เลยทำให้การตัดสินใจที่จะเริ่มดูเนี่ยมันยากมากกว่านะครับแต่เอาจริงๆนะผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคนถึงดูเยอะแล้วก็ชอบมากครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาทำออกมาดีมากๆเลยครับคือดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เชิงสารคดีแล้วมันเหมือนดูซีรีส์ดูละครจริงๆเลยมันมีความเจ้มจ้นมีดราม่ามันมีโอ้มันต้องไปดูแหละท่านผู้ชมช่วงนี้ท่าทางผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเยอะครับโอ้นั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้ครับเนื้อหาในซีรีส์2ตอนแรกนั้นนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับสกอตตี้พิปเพนครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเคียงบาเคียงไหลเป็นคู่หูของไมเคิลจอร์แดนว่ากันว่านะครับน่าจะเป็นผู้เล่นอันดับที่2ที่ดีที่สุดในโลกนะครับที่รองจากไมเคิลจอร์แดนนั่นแหละเนี่ยครับท่านผู้ชมครับดูจากสถิติตัวเลขในช่วงเพลย์ออฟที่ได้6แชมป์นะครับสถิติของสกอตตี้พิปเพนเองก็ไม่ได้ดูด้อยหรือว่าน้อยกว่าไมเคิลจอร์แดนเลยนะครับคือถ้าให้เปรียบเทียบให้ชัดเจนให้เห็นภาพเนี่ยก็เอาเป็นว่าไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเป็นพลเอกประยุทธ์ครับส่วนทางด้านของสกอตตี้พิปเพนเนี่ยก็เป็นรองนายกประวิตรผมจะไม่โดนขึ้นค่าไฟใช่ไหมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารายได้ของสกอตตี้พิปเพนในตอนนั้นตอนที่พวกเขาได้6แชมป์เนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินครับขอเตือนเนื้อหาที่ผมกำลังจะพูดอยู่นี้เป็นการสปอยเรื่องราวของ The Last Dance บางส่วนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคุณดูใน Facebook คุณก็จะเห็นมันอยู่แล้วแหละอย่างที่บอกไปครับรายได้ของสกอตตี้พิปเพนนี่มันน้อยมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับฝีมือครับโดยตัวพิปเพนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีรายได้เป็นอันดับที่122ของลีกเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีรายได้เป็นอันดับที่6ของทีมชิคาโกบูลส์ครับซึ่งตัวสัญญาที่เขียนไว้นะครับอยู่ที่7ปี18ล้านเหรียญครับตกปีนึงเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านเหรียญเท่านั้นเองตอนแรกเนี่ยพวกเอเจนเพนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเซ็นมันไม่คุ้มแต่ว่าพิปเพนเองก็ได้ออกมาอธิบายนะครับว่าที่เขาจำเป็นจะต้องเซ็นตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็ต้องการการันตีครับว่าตัวเขาเองจะมีรายได้เป็นระยะยาวแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบว่าดูแลครอบครัวพ่อแม่นู่นนี่นั่นได้เพราะว่าสกอตตี้พิปเพนเนี่ยเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากลำบากครับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายเนี่ยเป็นอัมพาตเนี่ยต้องนั่งรถวีลแชร์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แถมยังไม่นับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะสกอตตี้พิปเพนเองก็กลัวครับว่าเอ้ยถ้าหากวันนึงเขากำลังเล่นอยู่แล้วเกิดอาการบาดเจ็บไม่สามารถเล่นต่อได้จะทำยังไงอย่างนี้ครอบครัวก็ไม่มีรายได้เลยสิเขาก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับนั้นไปครับและเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาของไมเคิลจอร์แดนนะครับที่ปีสุดท้ายที่ลงเล่นให้กับทีมชิคาโกบูลส์เนี่ยได้รับถึง33ล้านเหรียญคือจอร์แดนเล่นแค่ฤดูกาลเดียวเนี่ยก็ได้มากกว่าพิปเพนเล่นถึง7ฤดูกาลแถมมากกว่าตั้ง2เท่าแน่นั่นแหละครับก็เลยเป็นปัญหาครับทำให้ช่วงท้ายของทีมชิคาโกบูลส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบาดหมางกันครับแล้วก็เป็นจุดจบของทีมซึ่งตรงนี้รายละเอียดผมจะขอไม่พูดเพิ่มเติมนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูที่ตัวซีรีส์เองตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับที่มันเกิดดราม่าครับเพราะว่าเหล่าคนดูเนี่ยหลังจากที่ดูตอนนั้นจบแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่แฟร์กับพิปเพนเลยว่ะเล่นดีขนาดนี้ทำไมทีมจ่ายเงินให้แค่นิดเดียววะซึ่งตัวพิปเพนเองก็เคยไปขอให้เจ้าของทีมเนี่ยแบบว่าเปลี่ยนสัญญาให้ใหม่ได้ไหมให้ผมได้เงินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะได้อยู่กับทีมชิคาโกบูลส์อยู่ต่ออะไรเงี้ยเจ้าของทีมก็บอกว่า no ในเซ็นสัญญาแล้ว business is business มันคือธุรกิจ bro ท่านั้นแหละครับคนก็เลยเริ่มที่จะเกลียดหน้าเจ้าของทีมชิคาโกบูลส์ครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปสงสารพิปเพนอะไรมากนะครับเพราะว่าเมียของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาทวีตครับบอกว่าโอ้ยไม่ต้องมาสงสารพิปเพนหรอกจ้าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพิปเพนเองก็ได้เงินเยอะกว่าไมเคิลจอร์แดนซะอีกคือเงินที่บอกว่าเยอะกว่าเนี่ยคือนับเฉพาะรายได้ในการเล่นเป็นอาชีพนักบาสนะครับโดยสกอตตี้พิปเพนนะครับมีรายได้รวมนะครับจากการเล่นบาสอย่างเดียวนะครับคือ100กับอีก9ล้านเหรียญครับในขณะที่ไมเคิลจอร์แดน
เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่91ล้านเหรียญครับโอ้พี่เพนได้เยอะกว่าทั้ง20ล้านเหรียญแน่แต่ก็นั่นอีกแหละครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าถามว่าใครรวยกว่ากันระหว่าง2คนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจอแดนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขาได้มีการไปสำรวจทรัพย์สินของไมเคิลจอแดนนะครับว่ารวมแล้วเนี่ยทั้งหมดจอแดนเนี่ยมีเท่าไหร่ซึ่งผลออกมาก็คือ 2.1 พันล้านเหรียญครับซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการลงทุนทำธุรกิจนะครับแล้วก็มาจากการขายรองเท้าจอแดนที่พวกคุณชอบใส่กันนั่นแหละครับและตรงนี้นะครับเคยมีรายงานมาด้วยครับว่าภายในปี2015เพียงแค่ปีนั้นปีเดียวนะครับไมเคิลจอแดนครับสามารถสร้างรายได้จากการขายรองเท้าจอแดนได้ถึง100ล้านเหรียญเลยทีเดียวคือขายรองเท้าบาสแค่ปีเดียวอะได้เยอะกว่าเล่นบาสทั้งอาชีพอีกหรือว่าเราต้องไปขายรองเท้าบ้างวะแอร์กำพลสนใจป่ะเป็นยังไงนะครับแค่ผมเล่าแค่นี้เนี่ยมันก็มีความเจ้มจนดราม่านิดๆแล้วนะครับแล้วนอกจากเรื่องของความดราม่าแล้วเนี่ยซีรีส์ The Last Dance เนี่ยมันยังโชว์ให้เห็นอีกนะครับว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยโอ้โหมันเก่งมันเทพขนาดไหนถึงขั้นที่ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเทรย์ยังเนี่ยต้องมาจัดอันดับผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการของเขาเลยนะครับโดยเทรย์ยังเนี่ยขึ้นสเตตัสครับบอกประมาณว่าโอ้โหหลังจากที่ผมได้ดู The Last Dance เนี่ยผมน่าจะต้องเปลี่ยนให้ไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการแทนที่อันดับที่2ซะแล้วฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจอแดนดีที่สุดตลอดการอยู่แล้วเหรอไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับทางด้านของเทรย์ยังก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยจัดอันดับครับให้เลือบรอนเจมส์ครับคือผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วให้ไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นอันดับที่2ครับอันดับที่3ก็โคบี้ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละฮะโอ้ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับที่แสดงถึงความยอดเยี่ยมของซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งทางด้านของโดนาแวนมิเชลนะครับก็ออกมาแซวนะครับว่าอ้าวนายเคยเลือกเลือบรอนเป็นอันดับ1ไม่ใช่เหรอทำไมถึงอยู่ดีถึงเปลี่ยนใจล่ะเทรย์ยังเนี่ยก็พูดประโยคเด็ดประโยคนึงครับที่ไมเคิลจอแดนพูดในซีรีส์นั้นนะครับกับการตอบคำถามที่ไมเคิลจอแดนเคยถูกถามว่ามันมีความยากมากขนาดไหนที่เปลี่ยนจากระดับเล่นมหาลัยมาสู่การเล่นอาชีพใน NBA ซึ่งไมเคิลจอแดนเนี่ยก็ตอบถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างง่ายนะเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดต่อและสำหรับท่านผู้ชมที่ดู EP 1 EP 2ไปแล้วนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่า EP 3กับ EP 4เนี่ยจะออกมาให้ดูกันวันที่27เมษายนนี้ครับพูดถึงสุดยอดผู้เล่นในตำนานไปแล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงสุดยอดผู้เล่นในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับนั่นคือสตีเฟนเคอร์รี่นั่นเองครับเอาพี่แล้วเลือกบอลผมมาเลือกบอลผมก็สุดยอดเหมือนกันนะพี่โอ้ยอย่างที่ทราบกันดีครับช่วงนี้ลีกปิดนักบาส NBA เนี่ยเขาก็เหงาไม่มีอะไรทำครับผู้เล่นอย่างเจ้าว่าแม็กกี้ครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของสตีเฟนเคอร์รี่เนี่ยก็มาทำการไลฟ์สดครับแล้วก็แบบว่ามาถามคำถามพูดเล่นพูดหยอกกับสตีเฟนเคอร์รี่ซึ่งคำถามเนี่ยมันมีคำถามนึงครับที่เป็นประโยคเด็ดเลยครับถามว่ามันมีทีมไหนหรือว่ามีผู้เล่นคนไหนเหรอที่คุณมั่นใจว่าคุณเนี่ยสามารถทำ60แต้มใส่หน้าได้ What team or player on that team that you know is guarding you do you look at and be likeOh, yeah, I'm being 60 tonight. ในตอนแรกเนี่ยสตีเฟนเคอร์รี่ก็ทำท่าคิดหนักครับ60แต้มได้เหรอและสุดท้ายเนี่ยเขาตอบว่าก็ทำใส่ได้ทุกคนนั่นแหละ Ooh. Everybody. แม่งไม่สนุกเลยว่ะเจ็บป่วยนี่ทำคลิปไม่สนุกเลยว่ะฟิลลิ่งมันไม่ได้ตอบแบบนี้เนี่ยมันแสดงถึงความมั่นใจเลยครับว่าไม่ว่าใครหน้าไหนจะมาป้องกันเขาหรือว่าเขาจะเจอทีมไหนก็ตามเขาสามารถทำ60แต้มใส่ได้หมดแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับในคลิปเนี่ยมันก็เป็นการบทสนทนาแบบขำๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวเคอรี่หลังจากที่ตอบว่าสามารถทำ60แต้มได้ทุกคนเนี่ยเขาก็พูดปิดท้ายแบบเล็กๆมาด้วยนะครับบอกว่าการกักตัวเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนตัวเขา Quarantine and change me แล้วก็อย่างที่เรารู้กันครับโดยปกติแล้วเนี่ยสตีเฟนเคอร์รี่เขาเป็นคนถ่อมเนื้อถ่อมตัวครับมันก็เลยทำให้คนถามอย่างเจ้าว่าแม็กกี้เนี่ยรู้สึกแบบบอกเซอร์ไพรส์อุ้ยฉันไม่คิดเลยนะว่านายเนี่ยจะตอบแบบนี้ซึ่งเคอร์รี่เนี่ยก็ตอบกลับแบบขำๆเหมือนกันนะครับว่าฉันคงไม่ตอบแบบนี้กับใครหรอกนอกจากนายคนเดียว I was not expecting that answer I gave it just for you I was just that was just for you แอดพลังของความเป็นเฮเตอร์มาแล้วโปรจงรู้ไว้ซะว่าตลอดการเล่นอาชีพของเคอร์รี่ทำแต้มสูงสุดได้เพียงแค่54คะแนนวายทำได้แค่54แต้มและในข่าวสุดท้ายนี้นะครับไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของทีมชิคาโกบูลแล้วก็พูดถึงเรื่องของสตีเฟนเคอร์รี่ที่อยู่ทีมโกลเด้นสเตทเลอร์เรามารวมเอา2ทีมนี้มาอยู่ด้วยกันกับข่าวของเดมอนกรีนกันหน่อยดีกว่าครับล่าสุดครับทางด้านของเดมอนกรีนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมโกลเด้นสเตทเลอร์ครับที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับทีมชิคาโกบูลในยุคของไมเคิลจอแดนคือในซีรีส์ The Last Dance เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคอนแทรคครับสัญญาของผู้เล่นว่าได้เงินเยอะเงินน้อยอยู่กับทีมนานมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีการพูดจาชัด
เจนครับแล้วก็ลงตัวว่าฤดูกาล98เนี่ยจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของพวกเขาแล้วก็จะแยกย้ายกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูชัดเจนไปหมดซึ่งเดมอนกรีนเนี่ยก็ออกมาชมฟิลแจ็คสันนะครับที่สามารถรวบรวมให้ทุกคนเนี่ยยังสามารถอยู่ด้วยกันได้จนสามารถรันได้ถึง6แชมป์ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือเรื่องบาดหมางภายในทีมอะไรก็แล้วแต่ในทีมเขาเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีครับนั่นก็คือเควินดูรันนั่นเองครับซึ่งเมื่อย้อนไปเมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับในปีสุดท้ายที่เควินดูรันอยู่กับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยมันมีคำถามครับว่าเควินดูรันจะอยู่กับทีมวอริเออร์ต่อหรือไม่หรือจะไปที่ไหนครับเพราะว่าในตอนนั้นทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์เองก็มีปัญหาเรื่องของเพดานเงินเดือนเหมือนกันครับว่าตอนนี้โอ้โหแต่ละคนเนี่ยมันก็มาสิ้นสุดระยะทางของสัญญาของทีมแล้วคือต้องตัดสินใจแล้วว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะอยู่ต่อหรือจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยเควินดูรันเองก็ไม่พูดไม่ปีปากอะไรเลยครับว่าตัวเขาจะไปไหนหรือจะอยู่ต่อกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์หรือไม่มันก็เลยทำให้คนอื่นๆในทีมเนี่ยลำบากใจไปด้วยโดยเฉพาะเคลย์ทอมสันแล้วก็เดรย์มอนด์กรีนครับที่มักจะถูกสื่อถามนะครับว่าพวกคุณจะยังอยู่กับทีมต่อไหมแล้วเควินดูรันล่ะจะอยู่กับทีมต่อด้วยหรือเปล่าซึ่งเดรย์มอนด์กรีนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าตัวเขาแล้วก็เคลย์ทอมสันเนี่ยออกมายืนยันเสมอครับว่าถึงแม้ว่าตัวเขาจะยังไม่สามารถเลือกได้ 100% แต่ถ้าถามใจเขาเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะอยู่กับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์ไปตลอดชีวิตจนแบบว่าจบฤดูกาลจนรีไทร์อะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้พอนักข่าวไปถามเควินดูรันก็มีแต่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันผมเองยังไม่อยากตัดสินใจนู่นนี่นั่นซึ่งตรงนี้แหละครับก็เลยทำให้เดรย์มอนด์กรีนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจครับแล้วก็เขาเองก็บอกว่าถ้าหากว่าเควินดูรันมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างน้อยถ้าหากว่าเรารู้ว่าเควินดูรันยังอยู่กับวอริเออร์ต่อนะก็อาจจะมีสัญญา1ปีหรือว่าพูดคุยกันแบบตกลงกันได้อะเพื่อให้โกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยยังสามารถอยู่ด้วยกันได้ต่อแล้วก็อาจจะรันได้อีก1แชมป์เป็น3พีซไปเลยแต่เมื่อเควินดูรันมาทำแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดแบบว่ามีความขุ่นเคืองคลุนเคืองในใจกันแล้วก็เลยจบกันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งเดมอนกรีนเนี่ยก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยพวกเขามีความแฟร์มากกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็พูดกับสื่อตรงๆเขาก็พูดตลอดไม่เหมือนกับเควินดูแรนครับที่แบบว่าไม่พูดไม่ตอบอะไรเลยแล้วพอนักข่าวถามเนี่ยก็ไปด่านักข่าวว่าอย่ามาถามอะไรมากได้ไหมแล้วความลำบากเนี่ยมันก็มาตกที่พวกเขาเพราะนักข่าวถามดูแรนไม่ได้ก็มาตกที่พวกเขาเพราะเขาต้องมาตอบแทนอีกซึ่งเดมอนกรีนเนี่ยก็บอกว่าถ้าพวกกูรู้เนี่ยกูก็ตอบพวกมึงไปแล้วอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันไงนี่แหละครับมันก็เลยน่าจะเป็น1 point นะครับที่ทำให้ทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันต่อได้และแล้วก็มาถึงช่วงที่ผมชอบมากที่สุดนะครับนั่นคือช่วงโดเนทนั่นเองมึงจะพูดดังทำไมกูลดเสียงลำโพงไม่ทันและสำหรับในคลิปนี้นะครับคนที่โดเนทมาคือน้องบีบีกันครับซึ่งตัวน้องเขานะครับอยากให้ผมพูดว่าโอ้ยเด็กโรสนี่สุดๆแล้วสุดๆแล้วในชีวิตแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าน้องเขาเนี่ยชอบเด็กโรสมากครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับนี่สิการโดเนทของจริงให้มาตั้งร้อยนึงอ๋อไม่ใช่99 บาทเหรอแม่งขี้เหนียวว่ะ